ช่วงรู้ตัวโรคในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการต่างๆที่เราอาจจะเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวันนะครับที่ทำกันอยู่เนี่ยทำถูกต้องแล้วหรือเปล่าอะไรควรทำอะไรที่ไม่ควรทำนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระพีพรโรจน์แสงเรืองนะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะนี่ครับทุกวันนี้อาการป่วยรอบตัวเราเยอะมากๆนะฮะอะไรควรทำแล้วก็ไม่ควรทำขอเริ่มต้นอาการแรกเลยที่เป็นกันบ่อยมากก็คืออาการเป็นลมเป็นลมที่เราพบบ่อยส่วนใหญ่แล้วเหมือนแบบหน้ามืดเป็นลมอย่างเงี้ยแต่คนไข้ยังรู้สึกตัวเพราะงั้นถ้าเราเห็นคนไข้เป็นลมเนี่ยให้ไปอยู่ในที่ร่มเนาะปลดเสื้อให้หลวมๆอะค่ะครับแล้วก็มีพัดลมพัดก็พอค่ะแล้วเป็นลมแบบอื่นล่ะฮะอย่างเช่นลมแดดลมชักลมแดดเนี่ยคือมักพบในคนไข้ที่ไปอยู่กลางแดดครับโดยทั่วไปต้องพบธรรมดาเราเป็นไปอยู่กลางแดดเราจะร้อนใช่ไหมเราก็ตลบคนกลุ่มนี้ต้องตากแดดแล้วรู้ว่าตัวเองร้อนด้วยตลบไม่ได้นักกีฬาเล่นกีฬากลางแจ้งหรือนักเรียนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งโรงเรียนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยได้กรรมกรที่จำเป็นต้องก่อสร้างกลางแดดก็คือเขารู้แล้วว่ามีความผิดปกติแต่เขาออกมาไม่ได้จึงทำให้ทนต่อไปจนกระทั่งความร้อนในร่างกายสูงมากเกินกว่า40องศาเซลเซียสก็จะทำให้อวัยวะทุกอย่างทำงานผิดปกติหมดซึ่งการที่จะรุนแรงหลายครั้งเนี่ยมักจะสลบบางทีหมดสติไปเลยส่วนใหญ่เห็นปุ๊บต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเวลาถ้าเกิดเป็นลมแดดนะคะสมมติถ้าไปที่โรงพยาบาลอ่ะเราก็จะใช้ฟอกกี้อ่ะค่ะพ่นละอองแล้วก็เอาพัดลมเป่าจะระเหยความร้อนได้ลดความร้อนได้ดีแต่สมมติถ้าเราอยู่บ้านนะคะเราก็แนะนำให้เอาผ้าค่ะชุบน้ำก๊อกนะคะไม่ต้องเป็นน้ำเย็นครับแล้วก็มาเช็ดตามตัวโดยพยายามเช็ดเข้าหาหัวใจอะค่ะแล้วก็ซุกผ้าขาไว้ในที่ซอกรักแร้ซอกคอหรือว่าขานีบตำแหน่งพวกนี้มีเลือดเยอะมันจะได้ระบายความร้อนออกไปได้คือเราต้องลดความร้อนลงให้เร็วเพื่อให้ระบบในร่างกายทั้งหมดกลับมาทำงานเป็นปกตินะคะแล้วถ้าเกิดปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วต้องมีการส่งโรงพยาบาลต่อไหมครับสำหรับลมแดดเนี่ยครับต้องส่งโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าหมอจะต้องไปลดความร้อนของเขาให้เสถียรนาน24ชั่วโมงครับดูออกยังไงฮะอันไหนลมธรรมดาอันไหนลมแดดครับเพราะว่าบางทีการปฐมพยาบาลสำหรับคนที่เป็นลมแดดโดยทั่วไปเราจะดูจากประวัติเนาะเขาต้องตากแดดมานานมากพอสมควรกับถ้าเราไปจับตัวเขาเขาจะร้อนไข้ขึ้นสูงร้อนมากความร้อนนะฮะคุณผู้ชมครับดูความร้อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าเขาเนี่ยเป็นลมจากการที่ตากแดดมานานๆแล้วหรือเปล่าอันนี้อาการใกล้เคียงกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นฮิสโตรกอะไรหรือเปล่าใช่ๆลมแดดก็คือันเดียวกันเลยใช่ใช่อันเดียวกันลมแดดกับฮิสโตรกก็คืออันเดียวกันใช่อ๋อนะครับและอีกลมนึงครับได้ยินบ่อยๆก็คือลมชักค่ะลมชักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเกิดในคนไข้ที่ไฟฟ้าในสมองไม่ทำงานแล้วคนไข้หยุดไปช่วงนึงคนไข้ก็จะหมดสติขณะที่เขาหมดสติอยู่เขาจะชักกระตุกทั้งตัวก็ได้หรือเขานอนนิ่งแน่นิ่งไปเลยก็ได้จะเป็นอยู่ไม่เกิน3นาทีค่ะแล้วที่เหลือหลังจากนั้นไฟฟ้าจะเริ่มกลับมาทำงานแต่เขาจะไม่ฟื้นทันทีต้องรอสักพักหนึ่งแล้วเขาจะค่อยๆฟื้นกลับมาเป็นปกติอาการถ้าจะบอกว่าคนไข้เป็นโรคลมชักจริงคนไข้จะต้องไม่รู้ตัวขณะที่ชักกระตุกกระตุกหรือจะแน่นิ่งต้องไม่รู้สึกตัวค่ะคนไข้ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวคือบางรายถึงกับปัสสาวะอุจจาระราหรือว่ากัดฟันได้เลยนะแต่ยังไงก็ไม่กัดลิ้นขาดนะห้ามเอาอะไรใส่เข้าปากเขาเด็ดขาดหลังจากชักไปแล้วอ่ะคนไข้จะเบลอๆอยู่ช่วงนึงก่อนที่จะเริ่มรู้สึกตัวแล้วเขาจะจำเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่าสาเหตุก็คือเหมือนเกิดจากความผิดปกติในร่างกายเป็นความผิดปกติในสมองในสมองเช่นไฟฟ้าแบบหยุดทำงานช่วงนึงในสมองหรือที่จริงเป็นอัมพาตเส้นเลือดตีบในสมองหรือว่าเป็นมะเร็งในสมองก็ได้ครับมันมีปัจจัยภายนอกส่งผลให้เป็นไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นอยู่ๆก็เป็นเลยไงครับส่วนใหญ่แล้วสมมุติถ้าเขาเป็นหลอดเลือดตีบในสมองหรือว่าเคยถูกกระแทกมาหรือเป็นเลือดออกสมองเนี่ยแผลเป็นที่อยู่ในสมองจะเป็นจุดทำให้เกิดโฟซาและทำให้คนไข้ชักได้แต่ถ้ามีอีกโรคนึงมันคือเป็นโรคลมชักโดยไม่ทราบสาเหตุมีชื่อเล่นเรียกที่ชอบเรียกกันว่าลมบ้าหมูลมบ้าหมูครับอันนี้ก็คือเป็นจุดไฟฟ้าในสมองเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเองคนพวกนี้ส่วนใหญ่มักเป็นกรรมพันธุ์ครับเขาจะดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วไปแต่ถ้าช่วงนี้อดนอนไปกินยาแปลกๆแพ้อาหารหรือไข้สูงก็อาจกระตุ้นให้เขาอะชักได้คนที่เป็นอยู่ๆก็จะเป็นได้เลยและมีโอกาสที่จะเป็นได้ซ้ำเรื่อยๆไหมครับได้เรื่อยๆโดยถ้าเป็นลมบ้าหมูนะคะเราไม่ทราบสาเหตุเราก็จะให้เขากินยากันชักไปตลอดอย่างต่ำประมาณ2ปีครับแต่ถ้าคนไข้เป็นจากเนื้องอกในสมองหรือว่าเลือดออกในสมองนะคะเราไปแก้ปัญหาพวกนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะหายขาดโดยไม่ต้องกินยากันชักอีกเลยก็ได้ก็คือต้องดูที่สาเหตุด้วยว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดอาการขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วขณะกำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นทำงานกับเครื่องจักรหรือว่าขับรถเนี่ยฮะอันตรายทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับจริงๆตามกฎหมายไทยบอกว่าถ้าเป็นโรคลมชักเขาไม่ให้ขับรถ
เพราะเราไม่รู้ว่าตัวอะไรจะเป็นตัวกระตุ้นเช่นอยู่ดีขับรถไปแล้วตกใจไฟฟ้าในสมองไม่ทำงานก็ชักได้เลยซึ่งในข่าวก็เคยมีให้เห็นอยู่แล้วใช่ใช่ที่ขับรถแล้วก็บุกเข้าไปตามที่ต่างๆแล้วสำหรับวิธีปฐมพยาบาลคนที่เป็นโรคลมชักหรือว่าลมบ้าหมุนทำไงบ้างฮะโรคลมชักนะคะถ้าเราเห็นเขาชักอยู่โดยทั่วไปจะชักไม่เกิน3นาทีเพราะงั้นถ้าเราเห็นปุ๊บอ่ะปล่อยให้เขาชักในพื้นที่ว่างๆเพื่อไม่ให้เขาปัดไปกระแทกโดนใครเสร็จแล้วจับเวลาดูว่าเขาชักเท่าไหร่โดยทั่วไปไม่เกิน3นาทีถ้าเกิน5นาทีนี่ถือว่าเป็นการชักรุนแรงถัดไปถ้าถ่ายวิดีโอขณะชักมาด้วยจะดีเพราะว่ามันจะมีลักษณะหลายอย่างที่หมอเขาจะได้วินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรครับหลังจากนั้นนะคะคนไข้ก็จะสลบไปเนาะตอนนี้ให้จับเขานอนตะแคงไปด้านข้างเพื่อไม่ให้เศษอาหารหรือว่าลิ้นตกไปรอเขาฟื้นแล้วค่อยนำส่งโรงพยาบาลครับแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำเลยแหละห้ามเอาอะไรใส่เข้าไปในปากเห็นผมว่าถ้าจะเอาช้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือผ้าเข้าไปมีโอกาสกัดแล้วก็เข้าไปอุดทางเดินหายใจเลยบางคนกลัวแบบคนไข้กัดลิ้นก็เอานู่นเอานี่ไปอุดห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดเลยค่ะเพราะยังไงคนไข้ก็ไม่กัดลิ้นค่ะโอเคไม่เคยมีเหตุการณ์กัดลิ้นขาดไม่มีค่ะอีกหนึ่งวิธีปฐมพยาบาลสำหรับคนที่เจอแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกครับอันนี้น่าจะเจอกันเยอะเลยนะครับหลายคนบอกว่าเอายาสีฟันมาทาน้ำเปล่ามาประคบหรือน้ำแข็งมาประคบอย่างเงี้ยถูกต้องไหมฮะหรือว่าควรทำยังไงครับไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเรามีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแผลมันเป็นแผลเปิดเนาะเพราะงั้นถ้าเราเอาของสกปรกไปใส่อะค่ะมันมีโอกาสเป็นแผลติดเชื้อเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะค่ะให้ถอดเครื่องประดับหรืออะไรทุกอย่างตรงนี้เพราะว่ามันยังสื่อความร้อนอยู่มีโอกาสไหม้เพิ่มขึ้นเสร็จให้ล้างน้ำด้วยน้ำก๊อกธรรมดาไม่ต้องน้ำเย็นอะไรเสร็จแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้เลยซึ่งแผลที่ไหม้น่ะมันมีความลึกหลายระดับมีทั้งหมด3ระดับระดับแรกมันจะเป็นแบบแผลแฉะแผลถลอกระดับที่2มันจะขึ้นเป็นตุ่มน้ำซึ่งเวลาขึ้นตุ่มน้ำแสดงว่ามันลงลึกไปถึงระดับหนึ่งมีโอกาสเป็นแผลเป็นระดับ3ก็คือกลายเป็นแผลแบบแห้งดำเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแผลเป็นแน่นอนมี3ระดับตุ่มน้ำนี่เจาะได้ไหมฮะตุ่มน้ำเนี่ยเราแนะนำว่าสามารถเอาเข็มลนไฟให้สะอาดแล้วเจาะตุ่มน้ำเพื่อผลักให้ผนังของเนี่ยลงไปปิดก็จะดีขึ้นพยายามไม่ให้ตุ่มน้ำถลอกจนแตกจนกลายเป็นแผลเปิดอะค่ะโอเคอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้เป็นกันบ่อยมากเลยเลือดกำเดาไหลบางคนโอ้ต้องให้เงยหน้าบางคนให้ก้มหน้าวิธีที่ถูกต้องคืออะไรครับคุณหมอจริงๆเลือดกำเดาไหลส่วนใหญ่เป็นแผลถลอกที่อยู่ด้านหน้าเป็นเลือดฝอยสาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นจากแกะเกาเนาะก็วิธีการจริงๆกดตรงต้นจมูกดั้งจมูกตรงนี้ค่ะกดเอาไว้ถ้าเรากดเอาไว้เนี่ยเส้นเลือดมันก็จะไม่ไปเลี้ยงตรงนั้นก็จะไม่แผลหยุดง่ายแล้วให้ก้มหน้าค่ะก้มหน้านะฮะไม่ต้องเงยนะเพราะว่าอันนี้หลายคนเข้าใจผิดครับกำเดาไหลคือต้องเงยหน้าเพื่อให้เลือดไม่ไหลอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกคือบางคนก็คิดว่ากดตรงนี้แล้วเงยหน้าซึ่งมันมีโอกาสที่เลือดมันจะทะลักเข้าไปแล้วคนไข้สำลักได้ไหลเข้าไปในคออีกใช่ค่ะก็เลยให้อย่างเงี้ยแล้วก็ก้มหน้าแล้วกดก็คือกดแล้วก็ก้มจนกว่าเลือดจะหยุดไหลไปเองอันนี้ก็คือไม่อันตรายมากไม่ต้องไปหาหมอนะไม่ต้องแล้วก็อาจจะเอาถุงน้ำเย็นมาประคบก็ได้ค่ะ okay. ห้ามเอาพวกสำลีหรือว่าผ้ากดเข้าไปอุดเพราะว่ามีบางรายอุดเข้าไปหลายก้อนแล้วอุดแล้วเอาไม่ออกโอ้เอาไม่ออกด้วย เอาไม่ออกนะครับอย่าเลยนะฮะสำลีทิชชู่ผ้าเอาไปอุดเอาไว้เพื่อไม่ให้ เลือดไหลออกมาอันนี้คือห้ามเด็ดขาดนะครับก็คือปล่อยให้ไหลไปจนกว่าจะหยุดเองกดเอาไว้แล้วก็ก้มหน้าแบบนี้อันนี้ถูกต้องที่สุดนะครับนี่ฮะคือวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับอาการที่หลายๆคนอาจจะเจอในชีวิตประจำวันฟังคุณหมอไปแล้วนะครับก็จำไปใช้ให้ได้กับตัวเองแล้วคนรอบข้างด้วยอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำวันนี้น่าจะกระจ่างทุกอาการเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอมากๆที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ